بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับต้องชูกรขอบคุณต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมกันในการรับฟังเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งถือได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นได้ยืนยันเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่เดินทางแสวงหาวิชาความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้ทางไปสู่สวรรค์เป็นที่ง่ายดายแก่เขานั่นหมายความว่าเมื่อเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อย่างง่ายดายอันเนื่องมาจากว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ว่าสิ่งใดที่ทำแล้วอัลลอฮ์รักสิ่งใดที่ทำแล้วอัลลอฮ์ชังสิ่งใดที่ทำแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้และสิ่งใดที่ทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเราฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรียนรู้บทบัญญัติเรียนรู้ฮุกกลมต่างๆเราก็จะเป็นบุคคลที่ระมัดระวังตนในการดำเนินชีวิตของเราไม่ให้เรานั้นละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการใช้ชีวิตของเรานะครับการที่เรานั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโอกาสที่หากันง่ายๆทั้งที่ในปัจจุบันสังคมมุสลิมเรานั้นมีการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับที่จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นแต่ว่าเราเองก็ยังเห็นได้ว่ามุสลิมเราพี่น้องเราเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานั้นยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์สำหรับพี่น้องที่ศิลปะวัฒนาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่ให้ความสำคัญกับการที่จะมีการเรียนการสอนหรือว่ากับการที่จะมาแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้นำเอาสิ่งต่างๆที่บรรดาครูบาอาจารย์บรรดาคณาจารย์นั้นได้นำมาบอกมากล่าวกับเราเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและแน่นอนนะครับว่าการดำเนินชีวิตของเราหากปราศจากซึ่งการยึดมั่นในอัลกุรอานหรือหากปราศจากซึ่งการยึดมั่นในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็มันก็ยังจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบฉะนั้นแล้วในการดำเนินชีวิตของเราและโดยเฉพาะสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยึดเอาอัลกุรอานการยึดเอาซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะหากว่าเรานั้นจะไปดูแบบแผนในหนังสือเล่มอื่นในการดำเนินชีวิตไปค้นคว้าหาหนังสือมาอ่านในการดำเนินชีวิตเนี่ยหนังสือต่างๆที่มีขายอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราเปิดอัลกุรอานดูเปิดซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูและเอาหนังสือที่บอกถึงวิธีการต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเราก็เราจะเห็นได้ว่าอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีนั้นคือแบบแผนที่ครอบคลุมที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราและจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าซึ่งนั่นก็หมายรวมว่าการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเรานั่นก็คือคำดำรัสของอัลลอฮ์นั่นก็คือคำกล่าวคำบอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนเหลือเกินนะครับว่าในสองสิ่งนี้ที่ท่านนบีบอกว่าจะรักตูฟีกุมอัมรอยนี่ลันตะดิลลูอินตะมัสซักตุมบิฮิมาฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านถึงสองสิ่งด้วยกันเมื่อพวกท่านยึดในสองสิ่งนี้
พวกท่านจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดท่านนบีบอกว่ากิตาบัลลอฮิวะซุนนะติสองสิ่งที่ว่านั้นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะแบบอย่างของฉันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตของเราสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรานั้นจะต้องยึดเอามาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของเราเชกเช่นเดียวกันกับหัวข้อที่พี่น้องจะรับฟังในวันนี้พ่อแม่กับอามานะที่มีต่อลูกสำหรับหัวข้อนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าเราลองไปหาวิธีการเลี้ยงลูกในทฤษฎีของบุคคลโดยทั่วไปที่ประพันธ์หรือว่าที่เขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยทฤษฎีเหล่านั้นถามว่านำเอามาใช้กับเราได้ไหมในการเลี้ยงลูกตอบได้ว่าได้แต่ถามว่าครอบคลุมไหมไม่ครอบคลุมเพราะว่าทฤษฎีต่างๆที่มนุษย์เขียนขึ้นมาก็จะบอกแค่บางมุมบางช่วงบางสิ่งเท่านั้นสำหรับหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลลูกๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยหนังสือที่เขียนถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเนี่ยอาจจะมองเพียงมุมเดียวนั่นก็คือบอกกล่าวเราเกี่ยวกับมุมของโลกนี้เพียงมุมเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราลองไปมองในอัลกุรอานเราไปดูในซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองสิ่งนี้จะครอบคลุมทั้งหมดในหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลหรือที่จะต้องมีต่อบุตรไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงโลกดุนยานี้เพียงอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมไปถึงการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกมีความรับผิดชอบต่อลูกในการที่จะให้ลูกตัวเองนั้นได้รับทางรอดในอนาคตนั่นก็คือในวันกิยามะห์ด้วยนี่เองเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องยึดโยงตัวของเราให้เรานั้นได้ผูกพันอยู่กับอัลกุรอานผูกพันอยู่กับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรานั้นจะเจอกับสัจธรรมและมันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความสุขพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงกำชับบรรดาผู้ศรัทธาว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามะนูศรัทธาชนทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารออายะนี้เราจะได้ยินกันมากเวลาพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเราจะได้ยินอายะนี้นะครับซูเราะห์อัตตะฮรีมอายะที่6เนี่ยได้ยินกันประจำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้รอดพ้นจากไฟนรกอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกกับเราเตือนกับเราให้เรานั้นต้องเป็นบุคคลที่จะต้องปกป้องตัวเราเองและปกป้องครอบครัวของเราผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกซึ่งนักอธิบายก็ได้บอกเอาไว้ว่าการปกป้องตัวเราเองนั่นก็หมายถึงการที่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อตัวเราเองมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราปกป้องตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำเอาความยำเกรงที่เราได้รับนั้นบอกกล่าวบอกต่อกับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราบอกกับภรรยาของเราหากเราเป็นสามีบอกกับลูกของเราหากเราเป็นคุณพ่อเราก็ต้องบอกเขาให้เขานั้นมีความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เป็นภาคบังคับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหน้าที่นี้ให้กับเราในการรับผิดชอบดูแลบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราโดยรวมอัลลอฮฺกำชับให้เรามอบหน้าที่ให้เราให้เรามีหน้าที่ในการปกป้องดูแลบุคคลในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกคำสั่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้นำครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้ที่เป็นสามีเท่านั้นหากแต่มันครอบคลุมถึงภรรยาด้วยในการที่ภรรยานั้นก็ต้องช่วยสามีในการที่จะดูแลคนในครอบครัวให้รอดพ้นจากไฟนรกนี่คือภารกิจของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำชับให้เรานั้นจะต้องทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเองก็มักจะได้ยินเป็นประจำเมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติ
ทุกคนในหมู่พวกท่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบและทุกคนในหมู่พวกท่านนั้นจะต้องถูกสอบสวนต่อความรับผิดชอบของเขาอิหม่ามก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลคุณพ่อก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องรับผิดชอบดูแลบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวและคุณพ่อเองหัวหน้าครอบครัวเองก็จะต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามจากสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาสำหรับสตรีล่ะผู้ที่เป็นภรรยาล่ะก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันในการที่จะต้องดูแลบ้านของสามีของนางดูแลบุคคลในบ้านของสามีของนางและนางนั้นก็จะถูกสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากอัลกุรอานจากซุนนะจากวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันชัดเจนว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวนั่นก็คือ1ปกป้องพวกเขาเหล่านั้นให้รอดพ้นจากไฟนรก2รับผิดชอบดูแลพวกเขาเพราะการดูแลพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเราจะถูกสอบสวนด้วยเดียวเช่นเดียวกันในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วนะครับจากอัลกุรอานและจากซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีว่าเรามีภารกิจอันสำคัญในการที่เรานั้นจะต้องดูแลบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เราเรียกว่าบุตรบุคคลที่เราเรียกว่าลูกอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะต้องดูแลบ่มเพาะแล้วก็ปลูกฝังเยาวชนหรือว่าบุตรหลานของเขานั้นให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพพี่น้องครับผมเนี่ยคุกคีอยู่กับเรือนจำตลอดระยะเวลา6ปีกว่า7ปีด้วยกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในเรือนจำเนี่ยโดยปัจจุบันจะมีบรรดาคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเยอะมากเมื่อวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสไปที่เรือนจำจังหวัดสมุทรปราการก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่ในเรือนจำบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในเรือนจำเนี่ยมี 7,000 กว่าคน 7,000 กว่าคนนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะรวมทั้งหมดเขาบอกว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งที่คนหนุ่มคนสาวที่มาอยู่ในนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นกำลังหลักของชาติเป็นกำลังหลักของคนในครอบครัวเป็นกำลังหลักของคนในสังคมที่จะต้องมาทำงานมาดูแลครอบครัวมาดูแลสังคมแต่คนหนุ่มสาวเหล่านั้นกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมองแล้วว่ามันถือว่าเป็นปัญหาอันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดคนที่อยู่ในนั้นเป็นลูกหลานของเราล่ะเราจะทำยังไงฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยด้วยกับอามานะด้วยกับความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดูแลพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเราจะดูแลพวกเขายังไงให้เขานั้นรอดพ้นจากความไม่ดีของสังคมให้เขาได้รอดพ้นจากความไม่ดีของดุนยาเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ก้าวหน้าและมีความจำเริญในชีวิตของเขาและประสบความสำเร็จในโลกหน้าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเราไปดูทฤษฎีอย่างที่ผมบอกในหนังสือเล่มอื่นๆที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเขาก็จะบอกถึงเรื่องเพียงแค่ว่าให้ดูแลลูกหลานยังไงกินนมแบบไหนกินนมอะไรกินอาหารยังไงดูแลในโภชนาการอันนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการดูแลบุตรหลานแต่สำหรับผู้ศรัทธานั้นเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ดุนยาเพียงอย่างเดียวพี่น้องครับความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต่อบุตรหลานของเราเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขาโตนะฮะมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เขานั้นปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วนั่นแหละครับวันที่ลูกเราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยมันคือวันเริ่มต้นของภาระมันคือวันเริ่มต้นที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบดูแลเขาว่าเรานั้นวางนโยบายในการดูแลเขาเนี่ยอย่างไรเรามีแนวคิดอย่างไรในการที่จะดูแลบุตรของเราก่อนที่เขานั้นจะคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาตอนที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราเคยวางแผนไหมว่าถ้าเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขาแบบไหน1 2 3 4จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรับผิดชอบในการดูแลบุตรหลานของเราตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์ของมารดารับผิดชอบยังไงล่ะครับสอนสิครับ
สอนให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเบื้องต้นแม้ว่าเขาในขณะนั้นจะยังไม่เข้าใจก็ตามแต่การปลูกฝังการกระทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์ได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมทำได้พี่น้องจะเห็นได้ว่าต่างศาสนิกเนี่ยเวลาเขาตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะและเขาจะสอนลูกของเขาที่อยู่ในครรภ์เนี่ยให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเขาจะเปิดเพลงให้ฟังใช่ไหมฮะและเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ได้จากเพลงที่เขาได้ยินเขารับรู้ได้และเราล่ะครับเรามีของดีอยู่กับเราอะไรล่ะครับอัลกุรอานถ้าเราเปิดอัลกุรอานในขณะที่เรากำลังท้องในขณะที่ภรรยาของเรากำลังตั้งครรภ์เปิดอัลกุรอานให้กับลูกของเราที่อยู่ในครรภ์ได้ฟังพี่น้องคิดว่าเด็กเนี่ยจะรับรู้ไหมถึงเสียงอัลกุรอานที่เขาได้ยินเขาสามารถที่จะรับรู้ได้และมันเป็นการปลูกฝังทางอ้อมที่จะทำให้ลูกของเรานั้นได้เรียนรู้ศาสนาเรียนรู้อัลกุรอานหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องรับผิดชอบต่ออีกนั่นก็คือการทำอักกีกอให้กับเขาครบ7วันเราจะต้องทำอักกีกอให้กับเขาตัดผมให้เขาเชือดแพะให้เขาดูแลเขาและนั่นคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องดูแลหลังจากที่เขานั้นคลอดออกมาตอนที่เรากล่อมลูกนะฮะถามว่าตอนที่เรากล่อมลูกเนี่ยเราสอนเขาได้ไหมให้เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้เราสามารถสอนได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะเปิดอัลกุรอานจะอ่านอัลกุรอานจะกล่อมด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะสอนได้ฉะนั้นแล้วภารกิจของเราเนี่ยนะครับอามานะของเราที่จะต้องดูแลลูกหลานของเราเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เขาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งเขาคลอดออกมามันก็เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่เรานั้นจะต้องดูแลเขาในเรื่องของการทำอักกีกอและที่สำคัญในเรื่องของการตั้งชื่อการตั้งชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอาใจใส่ในการที่จะให้บิดาตั้งชื่อลูกของตัวเองด้วยกับชื่อที่ดีน้องแคทอย่างนี้ได้มั้ยน้องแคทน้องแคทน้องแมวเงี้ยนะฮะคืออิสลามเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีเนี่ยจะวางกรอบเอาไว้แบบสวยงามที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยมีคนมาถามท่านนบีว่านบีครับผมเนี่ยทราบดีถึงสิทธิของลูกและอะไรคือสิทธิที่ลูกจะได้รับจากพ่อและแม่ล่ะท่านนบีบอกว่าสิทธิที่ลูกพึงจะได้รับจากพ่อและแม่นั่นก็คือการที่พ่อแม่นั้นตั้งชื่อที่ดีให้กับลูกเพราะว่าการตั้งชื่อที่ดีให้กับลูกนั้นมันจะเป็นสิริมงคลมันจะเป็นบารอกะห์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกของเราเวลาเราเรียกเนี่ยอย่างเช่นเรียกลูกแล้วว่ามุฮัมมัดสมมุตินะฮะตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดมันจะเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลเพราะมันเป็นชื่อที่เป็นชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชื่อนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกขนานนามไม่ได้ถูกเรียกเพียงแค่ในโลกนี้เพียงเท่านั้นและมันจะถูกเรียกในโลกหน้าด้วยฉะนั้นแล้วการตั้งชื่อลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของคุณพ่อและคุณแม่ในการที่จะต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องของการตั้งชื่อลูกให้กับลูกของเราด้วยที่เรานั้นจะต้องเลือกชื่อที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราเพื่อเป็นเกียรติให้กับลูกของเราเป็นการที่เรานั้นให้เกียรติลูกของเราอันนี้คือส่วนสำคัญนะฮะที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามในส่วนนี้ประการต่อมาการขอดุอาให้กับลูกของเรานี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่เรานั้นจะต้องมีต่อลูกหลานของเราการขอดุอาของพ่อแม่ให้กับลูกของเราเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดุอาสามอย่างด้วยกันดุอาของสามจำพวกด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับเป็นดุอามุสตะญับและไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นในสามดุอานี้ว่าจะไม่ถูกตอบรับสามดุอาสามจำพวกที่จะขอดุอาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับนั่นก็คือหนึ่งดะวะตุนมัซลูม
การวิงวอนขอของผู้ที่ถูกอธรรมผู้ที่ถูกอธรรมเมื่อวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาของเขาเราถูกคดโกงเราถูกเอารัดเอาเปรียบเราถูกกระทำสารพัดเมื่อเรายกมือขึ้นแล้ววิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ดุอาของเราในฐานะผู้ที่ถูกอธรรมเนี่ยจะเป็นหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับจำพวกที่สองนะครับดะวะตุนมุซาฟิรการวิงวอนขอของผู้ที่เดินทางการวิงวอนขอของผู้ที่เดินทางในขณะที่เราเดินทางเนี่ยนะครับการเดินทางของเราพี่น้องทราบไหมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นเป็นดุอาที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนไปเที่ยวเนี่ยก็เที่ยวอย่างเดียวจนลืมดุอาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราออกเที่ยวไปไหนก็ตามในการเดินทางในขณะนั่งรถในขณะนั่งเรือในขณะเดินทางและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่เราขอในขณะเดินทางเนี่ยนะครับจะเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับเพราะอะไรเพราะว่าการเดินทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาซาบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ชัดเจนว่าการเดินทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทลงโทษเพราะในการเดินทางเนี่ยมันจะห้ามพวกท่านไม่ให้พวกท่านนอนแบบเต็มอิ่มห้ามพวกท่านไม่ให้ท่านนั้นทานและดื่มแบบเต็มอิ่มใช่ไหมฮะขณะเดินทางใครเดินทางแล้วหลับสบายบ้างครับขณะนั่งเรือนั่งรถโอ้โหยิ่งนั่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยนะครับขากลับมาต้องกินยาแก้แพ้นะฮะกินมันเป็นหวัดด้วยและกินยาแก้แพ้เนี่ยจะได้หลับแล้วก็หลับก็ไม่เต็มตานะฮะ7ชั่วโมงนั่งมาจากนั่งมาจากบาห์เรนมาถึงกรุงเทพเนี่ยหลับไม่เต็มตาหรอกครับแล้วก็ที่นั่งก็ไม่ได้จะสบายแสดงว่าในการเดินทางเนี่ยมันมีความลำบากจะกินก็ลำบากจะดื่มก็ลำบากอะไรหลายๆอย่างในขณะเดินทางเนี่ยมันมีความลำบากท่านนบีจึงได้บอกว่าขณะเดินทางนี่แหละมันมีความยากลำบากแบบนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดุอาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสดสดร้อนร้อนนะฮะเมื่อวานนี้ผมไปเรือนจำมีแต่เรือนจำมานะกลับมาถึงวันพุธเนี่ยนะครับนอนถึงวันพุธตอนเที่ยงนะฮะวันพฤหัสเช้าเนี่ยก็ไปเรือนจำแล้วครับเมื่อวานวันศุกร์ก็ไปแถวแถวปทุมธานีนะครับไปปทุมธานีคือปกติแล้วเนี่ยวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับจากรามคำแหงเนี่ยขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วไปเดินจำแถวปทุมธานีเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีไม่ถึง45นาทีนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกรถมันจะไม่ค่อยติดเมื่อวานนี้หลังจากที่เข้าเดินจำเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงขึ้นมอเตอร์เวย์มานะครับเอารถทดสอบรถติดแล้วผมเนี่ยก็มีภารกิจด้วยช่วงเวลาบ่าย 2:30 จะต้องเข้ารายการนะฮะรถติดเนี่ยช่วงเวลาบ่าย2โมงโอ้โหผมนี่ก็เครียดแล้วจะทันหรือไม่ทันเนี่ยก็อัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ครับขอให้ข้าพระองค์ได้ถึงโดยทันท่วงทีเถอะครับให้ข้าพระองค์ได้สามารถที่จะออกรายการได้เถอะครับหลังจากนั้นประมาณสัก10นาทีอัลฮัมดุลิลละห์ผ่านพ้นช่วงถนนนั้นมารถโล่งนะฮะใช้เวลาวิ่งจากช่วงนั้นมาถึงที่ไวชาแนลเนี่ยไม่เกิน10นาทีเข้ารายการทันทานอาหารทันด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงเมื่อเราใส่ใจในสัจธรรมที่ท่านนบีบอกที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยนะครับนบีบอกว่าดุอาของบุคคลที่เดินทางจะถูกตอบรับเราลองสิครับเวลาเราเดินทางแล้วเราขอดุอาสิครับอินชาอัลลอฮ์ดุอาของเรานั้นจะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับประการที่3นะครับจำพวกที่3ที่จะทำให้ดุอานั้นถูกตอบรับนั่นก็คือดุอาของคุณพ่อคุณแม่ที่ขอให้กับลูกดุอาของคุณพ่อคุณแม่ที่ขอให้กับลูกนั้นจะเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะในอดีตที่เวลามีคนบอกว่าอย่าด่าลูกนะ
อย่าพูดไม่ดีกับลูกนะการด่าลูกการแช่งลูกเนี่ยมันเสมือนกับดุอานะถ้าพูดไม่ดีกับลูกด่าลูกแช่งลูกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะกระทำนะฮะในการที่จะพูดจาไม่ดีในการที่จะสาปแช่งลูกของเราเราควรที่จะวิงวอนขอดุอาให้กับลูกของเราเพราะดุอาที่เราขอเนี่ยขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกของเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับและแน่นอนเหลือเกินว่าการที่เราได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของลูกเราเนี่ยมันจะเป็นการวิงวอนขอที่ดีที่สุดคือบางเรื่องเนี่ยนะครับเราเองก็อึดอัดใจไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังขอโทษนะฮะสมมติว่าลูกติดยาเนี่ยจะไปพูดกับคนอื่นเนี่ยมันก็ขมขื่นเหลือเกินจะไปเล่าให้ใครฟังมันก็เจ็บปวดเหลือเกินไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครมารู้มาดูถูกว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนติดยาถ้าเราไม่กล้าที่จะบอกใครเราจะทำยังไงล่ะครับบอกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์คะอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดเปลี่ยนจิตใจของลูกของข้าพระองค์ให้เป็นบุคคลที่ยึดมั่นยืนหยัดอยู่ในศาสนาด้วยเถิดพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าการที่เรานั้นได้วิงวอนขอให้กับลูกของเราเนี่ยมันจะทำให้ลูกของเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองได้ผมเนี่ยนะครับประสบการณ์ตรงที่มายืนอยู่จุดนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งจากดุอาของพ่อและแม่อันนี้กล้าพูดและยืนยันได้เต็มปากนะครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องได้มาให้ความรู้กับพี่น้องได้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมสามารถมาอยู่จุดนี้ได้เป็นเพราะดุอาของมะของยอของผมนี่จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าดุอาของคุณพ่อคุณแม่ที่ขอให้กับลูกนั้นจะเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับฉะนั้นแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกของเราไม่สบายใจอะไรเกี่ยวกับลูกของเราให้เรานั้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาความลับเราเนี่ยไปบอกกับคนอื่นแน่นอนแต่ถ้าวันนี้ไปบอกคนข้างบ้านล่ะครับเฮ้ยนิซอลูกฉันติดยาเดี๋ยวไม่เกินวันหรอครับรู้กันทั้งบางใช่ไหมฮะวันนี้ซอเนี่ยไว้ใจได้ที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าวันนี้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์จ๋าช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดุอาของเราแต่ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับดุอาเขายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งในการที่จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขามันยิ่งจะต้องเพิ่มการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขามากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรานะครับเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยเช่นเดียวกันในการที่เราเน้นจะวิงวอนขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกของเราอย่าได้ปล่อยปะละเลยอย่าได้เมินเฉยเมยต่อเขาแม้ว่าเขานั้นจะทำผิดก็ตามแม้ว่าเขานั้นจะทำผิดก็ตามคือความผิดเนี่ยการให้อภัยคือสิ่งสำคัญผมเนี่ยนะครับโดนถามคำถามเยอะมากเวลาเข้าเรือนจำหลายคนมักจะถามว่าเข้าไปเนี่ยคุณไปพูดเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเหรอเพราะว่าโดยปกติคนในสังคมที่เห็นคนออกมาจากเรือนจำเนี่ยออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่ใช่ไหมออกไปแล้วก็กลับไปใหม่คือมันเป็นปกติแล้วผมก็ยืนยันว่ามันก็มีแบบนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนมากด้วยผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าผมไม่เข้าผมนอนอยู่บ้านเฉยๆกับการที่ผมเข้าเนี่ยอันไหนจะทำให้เขานั้นมีโอกาสเปลี่ยนมากกว่ากันผมนอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยโอกาสเปลี่ยนไม่เกิดแน่นอนผมเข้าอย่างน้อยๆ 1% ก็ยังดีที่เขานั้นคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละครับมันจึงเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานว่าเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงจะออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ถ้าออกมาแล้วดีเนี่ยเราก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้เราก็ยังยินดีที่จะบอกกับคุณใหม่ให้คุณนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความเป็นพ่อความเป็นแม่ของเราความรับผิดชอบของเราต้องขอดุอา
หมั่นขอดุอาให้กับลูกของเราให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดหัวใจให้กับลูกของเราหากลูกของเราคนนั้นเนี่ยถลำไปทางในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่หากเขายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ขอดุอาให้เขายืนหยัดในความเป็นลูกที่ดีในความเป็นลูกที่ซอและแบบนี้ตลอดไปประการต่อมานะครับอันนี้เป็นประการที่สำคัญมากสำหรับความรับผิดชอบของเรานั่นก็คือการให้การศึกษากับลูกของเราอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ถือได้ว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับพวกเราความรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาที่จะต้องมอบให้กับลูกของเรา 1. ความรับผิดชอบเรื่องการศึกษาในเรื่องของสามัญอันนี้เราจะต้องให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของทางโลกด้วย 2. จะต้องให้ความรู้กับเขาในเรื่องของศาสนาแสดงว่าทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยนะครับในความรู้สองสิ่งนี้เนี่ยมันจะต้องควบคู่กันจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นไปไม่ได้ลูกเราเรียนศาสนาลูกเราจะต้องเรียนสามัญด้วยลูกเราเรียนสามัญจะต้องเรียนศาสนาด้วยทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันจะแยกออกจากกันไม่ได้แต่อยู่ที่เรานั้นจะให้น้ำหนักตรงไหนมากกว่ากันเรามาดูในมุมของสามัญก่อนว่ามีความสำคัญอย่างไรแน่นอนนะครับว่าในมุมของสามัญนั้นจะมีความสำคัญกับลูกของเราในการดำเนินชีวิตแต่เราก็ต้องจำกัดนะฮะให้กับเขาว่าการที่ลูกเรียนสามัญเนี่ยมันมีขอบเขตแค่นี้นะลูกมันมีขอบเขตตรงนี้นะลูกว่าลูกจะต้องเรียนแบบไหนเรียนอย่างไรและเอาไปใช้อะไรแต่สามัญก็ไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องราวของศาสนาและในปัจจุบันพี่น้องครับแทบไม่ต้องกังวลเลยกับการศึกษาของลูกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมีโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญเขาเรียกว่าโรงเรียนบูรณาการเยอะมากในปัจจุบันจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ10-20-30ปีที่แล้วเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับโรงเรียนบูรณาการแบบนี้ในกรุงเทพมหานครส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงเรียนทางภาคใต้แต่ในปัจจุบันเนี่ยในกรุงเทพของเราเนี่ยมีโรงเรียนบูรณาการศาสนาควบคู่สามัญเนี่ยเยอะมากแถวรามคำแหงเนี่ยพี่น้องไปหาดูนะครับเกือบ10โรงเรียนฉะนั้นแล้วมันไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่ในการที่เรานั้นจะให้ลูกเราเรียนศาสนาพร้อมๆไปกับเรียนสามัญแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยการเลือกโรงเรียนให้กับลูกของเราด้วยไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญแล้วก็ส่งไปเรียนเลยอันเนี้ยเราจะต้องใส่ใจในการเลือกที่เรียนให้กับลูกของเราด้วยเราจะต้องเลือกแบบไหนอ่ะเราจะเลือกยังไงอ่ะที่เรียนให้กับลูกของเราก็เลือกที่ที่เขาสอนวิถีความเป็นอิสลามอย่างผมเนี่ยที่ผมเลือกให้ลูกผมเรียนน่ะผมมองที่การสอนวิถีความเป็นอิสลามวิถีของมุสลิมว่ามุสลิมนั้นพึงปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจำวันตื่นมาทำอะไรทานอาหารทำยังไงทานอาหารเสร็จแล้วทำยังไงเข้านอนทำยังไงตื่นนอนทำยังไงอันเนี้ยผมเลือกโรงเรียนที่จะเป็นวิถีของอิสลามให้กับลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราจะหาโรงเรียนที่เป็นวิถีอิสลามเนี่ยมันน้อยเพราะว่าปกติในปัจจุบันเนี่ยสอนศาสนาควบคู่สามัญเนี่ยโดยมากแล้วก็ไปอิงสามัญซะส่วนใหญ่แต่เราอย่าปล่อยปะละเลยนะฮะอย่าได้วางใจนะครับว่าเรียนศาสนาควบคู่สามัญแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้ผมเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เคยสอนอยู่ในโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญนี่แหละนะครับสอนอยู่ระยะเวลาประมาณสัก 6-7 ปีด้วยกันในโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมหรือว่าความคิดของผู้ปกครองเนี่ยหลายต่อหลายคนด้วยกันที่มีความคิดที่ว่าส่งลูกเรียนศาสนาควบคู่สามัญแล้วเนี่ยก็จบแล้วไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องบอกแล้วกลับไปไม่ต้องเรียนแล้วอย่างพวกเราในอดีตเนี่ยนะครับมันเป็นโรงเรียนสามัญอย่างเดียวหลังจากเราเรียนเสร็จกลับมา 3:00 น 4:00 น6:00 น 7:00 น 6:00 น ทุ่มนึงเราก็ต้องไปเรียนหนังสือแขกใช่มั้ยฮะหนังสือแขกไปเรียนหนังสือแขกไปเรียนอัลกุรอานกันต่อแต่ในปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองไม่คิดแบบนั้นละ
ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนศาสนาควบคู่สามัญเนี่ยก็จะคิดแค่ว่าอ๋อลูกได้เรียนศาสนาอยู่แล้วจากโรงเรียนฉะนั้นแล้วกลับมาลูกก็ไม่ต้องเรียนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเรียนเรียนแค่ที่โรงเรียนสามัญเท่านั้นอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรงเด็กที่เรียนศาสนาควบคู่สามัญแล้วผู้ปกครองไม่ให้เรียนต่อไม่ให้เรียนหลังจากที่เลิกเรียนไปนั้นน่ะเด็กนั้นไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้เด็กไม่สามารถที่อ่านอัลกุรอานได้คืออ่านได้แต่อ่านแบบไม่แตกตัวอ่านแบบตะกุกตะกักฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราส่งเรียนศาสนาควบคู่สามัญแล้วเนี่ยก็ต้องใส่ใจหลังจากนั้นด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในการที่เขาไปเรียนศาสนาควบคู่สามัญเนี่ยตารางสอนตารางเรียนที่เขาเรียนเนี่ยมันไม่ได้จัดแค่เฉพาะวิชาศาสนามันจะมีวิชาอื่นที่จะเสริมเข้ามาอัลกุรอานก็อาจจะได้อ่านน้อยหะดีษก็อาจจะได้ท่องน้อยวิชาฟิกก็อาจจะได้เรียนน้อยเราจะต้องมาเป็นส่วนเสริมให้กับเขาและสำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบของเรานี่แหละในการที่จะต้องดูแลลูกของเราในเรื่องราวของศาสนากลับมาแล้วเนี่ยมาสอนเขามาบอกเขาพี่น้องครับเอาพฤติกรรมของเรานี่แหละสอนลูกของเราอันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องสั่งลูกให้ลูกละหมาดพูดไปเถอะครับล้านคำถ้าเราไม่ละหมาดคิดว่าลูกจะทำไหมฮะไม่ทำไม่เท่าไหร่นะครับย้อนด้วยนะฮะหลอมะมะยังไม่ละหมาดเลยมาให้ฉันละหมาดใช่ไม่ใช่แต่ถ้าวันนี้เราใช้พฤติกรรมของเราในการสอนลูกโดยการที่เราเป็นแบบอย่างให้กับลูกได้เห็นว่าเราเนี่ยละหมาดแทบจะไม่ต้องมีคำพูดเลยด้วยซ้ำเรายืนละหมาดเนี่ยลูกจะมาละหมาดโดยปริยายอันนี้คือการที่เรานั้นใช้พฤติกรรมของเรานั้นในการสอนลูกของเราและพฤติกรรมในการสอนเด็กเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากกว่าคำพูดที่เราพูดออกไปเพราะว่าคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วเราไม่ปฏิบัติให้ลูกของเราเห็นนั้นมันจะเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแต่ถ้าพฤติกรรมของเราเพียงหนึ่งพฤติกรรมและไม่มีคำพูดใดๆมันจะมีผลต่อลูกของเราในทางปฏิบัติฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องปรับตัวของเราเองให้เป็นแบบอย่างให้เป็นพฤติกรรมที่ดีให้กับลูกของเรานั้นได้เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆที่ดีนั้นจากตัวของเรานี่คือความรับผิดชอบนะครับที่เรานั้นจะต้องมีต่อลูกหลานของเราในการที่จะต้องดูแลเขาในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรื่องศาสนาไม่ได้สอนลูกไม่ได้สอนหลานเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสังคมนี้เนี่ยลำบากเราเห็นแล้วนะครับว่ายุคสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก่อนที่จะถึงวันอวสานของโลกเนี่ยนะครับอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันผุดขึ้นมามากต่อมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลสื่อทีวีแม้กระทั่งคนในสังคมเองที่มีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราควบคุมเขาไม่ดีการควบคุมที่ดีไม่ใช่การให้เงินเขาใช้เพียงอย่างเดียวนะฮะการให้เงินใช้เป็นส่วนหนึ่งการให้ที่พักเป็นส่วนหนึ่งการให้อาหารการกินเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นมันเป็นเพียงการเลี้ยงดูทางสรีระร่างกายเท่านั้นแต่การเลี้ยงดูทางจิตใจเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องใส่ใจมากกว่าการเลี้ยงดูในด้านสรีระร่างกายเพราะการเลี้ยงดูทางด้านจิตใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเกราะคุ้มกันบุตรของเราไม่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยทะเลทลายออกนอกแนวทางที่ถูกต้องย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสอนศาสนาให้กับลูกของเราได้ตั้งแต่เขานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาหลายคนเนี่ยนะครับลูกคลอดออกมาแล้วลูกมีอายุประมาณสัก 5-6 ขวบแล้วกลัวลูกจะลำบากไม่กล้าที่จะให้ลูกละหมาดไม่กล้าที่จะสอนลูกในเรื่องราวของศาสนากลัวลูกจะหนักใจกลัวลูกจะไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่สบายใจที่จะสอนให้กับลูกของเราปลูกฝังลูกของเราเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคตเคยได้ยินคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ไหมครับหรือเคยได้ยินคำพูดของพ่อแม่ไหมครับที่เมื่อเวลาลูกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้แล้วคุณพ่อคุณแม่มักจะพูด
ประโยคเด็ดประโยคนึงว่าเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้ได้ยินไหมครับหรือว่าเคยใช้ไหมฮะยังไม่เคยใช้แต่เคยได้ยินใช่ไหมฮะไม่ไหวนะคนนี้เลี้ยงได้แต่ตัวใจฉันเลี้ยงไม่ได้จริงๆอันนี้เนี่ยไม่จริงนะครับต้องย้อนกลับไปว่ามะที่พูดแบบนี้เนี่ยตอนลูกเด็กๆเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงนักจิตวิทยาบอกว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุ10ปีเนี่ยนะครับช่วงเนี้ย10ขวบแรกเนี่ยจะเป็น10ขวบที่สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ถ้าใน10ขวบแรกเราสอนสิ่งดีๆให้กับเขาพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นใน10ขวบแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมที่ดีที่จะเกิดกับลูกของเราลูกเราอยู่ในครรภ์เราเปิดกุรอานให้ฟังคลอดออกมาเรากล่อมลูกของเราให้นอนเราเปิดกุรอานให้ฟังเราสอนเขาว่าลูกจะต้องมีชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ปลูกฝังความเป็นอิสลามให้กับเขาเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราจะต้องมาใช้คำพูดที่บอกว่าเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้ไหมครับเราจะไม่มาเจ็บปวดเราจะไม่มาผิดหวังที่หลังฉะนั้นแล้วตั้งแต่แรกเริ่มของการมีบุตรความรับผิดชอบของเราเนี่ยนะครับปลูกฝังเขาในเรื่องราวของศาสนาอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงก็บอกเขาว่าการคุมฮิญาบเนี่ยจำเป็นนะลูกสำคัญนะลูกสำหรับลูกผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นกำหนดให้ลูกจะต้องปฏิบัติปลูกฝังได้ไหมได้บอกได้ไหมได้เอาเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้ว3ขวบ4ขวบแล้วให้ลูกฝึกคุมฮิญาบได้ไหมได้แม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นภาคบังคับก็ตามแต่มันเป็นการฝึกฝนให้ลูกของเรานั้นรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งจำเป็นที่เขานั้นจะต้องทำเราไม่บังคับให้ลูกฝึกฝนไปเรื่อยๆว่าเนี่ยคือสิ่งที่ลูกนั้นจะต้องทำในภายภาคหน้าเวลาลูกโตขึ้นมาแต่มันอาจจะมีบ้างที่คนคิดว่ายังเด็กอยู่เลยใส่ไปทำไมได้ฮิญาบมันร้อนอันนี้มีความคิดแบบนี้มีแต่เราจะใช้ความคิดแบบนี้กับเราหรือทำไมเราไม่ปลูกฝังก่อนเมื่อเราปลูกฝังเนี่ยนะครับโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้เคยชินกับสิ่งที่เรานั้นได้ปลูกฝังกับเขาเอาไว้และที่สำคัญที่สุดนะครับในการปลูกฝังเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติใดก็ตามละหมาดการคุมฮิญาบการยืนหยัดอยู่บนศาสนาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องอย่าบอกว่าเป็นคำสั่งของเราคุมหัวนะย่อสั่งคุมหัวนะมะสั่งอย่าครับแต่ให้บอกว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์นะลูกพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปบังคับให้ลูกกระทำหากว่าแต่สิ่งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบังคับและกำหนดให้ลูกต้องทำลูกจะต้องทำในสิ่งนี้ให้เราใช้ศาสนามาเป็นตัวกำกับให้บุตรหลานของเรานั้นปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าเราใช้เกณฑ์ของเราปฏิบัติมันจะไม่ประสบความสำเร็จลูกเห็นหน้าเราลูกคุมฮิญาบลูกเห็นหน้าเราลูกละหมาดอยู่ต่อหน้าเรารับหลังเราล่ะรับหลังเราอาจจะไม่ละหมาดก็ได้รับหลังเราอาจจะไม่คุมหัวก็ได้ผมเนี่ยนะครับมีวิธีการนึงที่ผมได้ใช้กับลูกของผมเนี่ยนะฮะเด็กๆสมัยนี้บางทีโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ห่างนะฮะแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเล่นตอนไหนจะทำอะไรตอนไหนบ้างผมก็บอกว่าถ้าเล่นอีกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะขอดุอาแต่ไม่บอกนะว่าขอดุอาอะไรถ้าเล่นอีกนะเดี๋ยวจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ได้ผลครับจับน้อยมากจับน้อยมากโทรศัพท์แทบจะไม่จับเลยบางครั้งเนี่ยโทรไปหาเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไหมอ๋อไม่ได้เล่นจับโทรศัพท์ไหมไม่ได้จับทำไมไม่จับอ่ะก็คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะขอดูอาคือทำให้เขานั้นได้เกิดความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รู้ว่าเนี่ยแม้ว่าจะอยู่รับหลังพ่อนะรับหลังแม่นะพ่อแม่ไม่เห็นนะแต่ลูกอย่าลืมนะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้คือปลูกฝังให้ลูกเกิดความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับ
คำพูดที่บอกว่าเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้น่ะมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เอาละ10ขวบแรกเราเลี้ยงอย่างดีดูแลอย่างดีปลูกฝังอย่างดี11 12 13 14 15ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออาจจะมีบ้างที่จะหลุดที่จะเป๋อาจจะมีแต่อย่างน้อยๆเขาก็มีเกราะคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เขานั้นหันกลับมาอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องได้เสมือนกับพวกเราแหละครับหรือว่าเด็กๆที่เกิดใหม่มาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือฉีดวัคซีนหยอดวัคซีนหยอดโปลิโอฉีดวัคซีนป้องกันนู่นนี่นั่นถามว่าไอการฉีดวัคซีนไอการหยอดโปลิโอเนี่ยโตขึ้นมาโอกาสเป็นมีไหมมันก็มีแต่มันก็มีน้อยหน่อยเสมือนเชกเช่นเดียวกันกับที่เราปลูกฝังฉีดวัคซีนแห่งอิสลามเข้าไปในตัวเขาเมื่อเราฉีดวัคซีนแห่งอิสลามเข้าไปในตัวเขาวันหนึ่งข้างหน้าเขาโตขึ้นมันอาจจะมีแหละแวบหนึ่งในความคิดที่อยากจะทำผิดแต่เขามีเกราะไงครับว่าทำผิดไม่ได้ละเมิดไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขีดกรอบเอาไว้ให้เขายำเกรงให้เขาเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับมันจะเป็นเกราะคุ้มกันให้ลูกของเรานั้นไม่ละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราในการที่เรานั้นจะต้องดูแลบุตรของเราให้เขานั้นเจริญเติบโตขึ้นมาและก็สอดคล้องกับภารกิจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมอบให้กับเรานั่นก็คือปกป้องครอบครัวของพวกท่านให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้ววันนี้เมื่อเราปลูกฝังให้บุตรของเราเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ดียึดมั่นปฏิบัติในหลักการของศาสนาวันหนึ่งข้างหน้าเขาโตไปเขาก็ไปบอกลูกบอกหลานเขาต่อแล้วเมื่อเราเสียชีวิตลงลูกเราเป็นคนดีพี่น้องครับดุอาที่เราเคยขอให้กับเขาเนี่ยที่เป็นดุอาที่อัลเลาะห์จะทรงตอบรับคือดุอาจากพ่อแม่ที่ขอให้ลูกเนี่ยมันจะกลับมาหาเราทันทีเมื่อเราเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนดีเราเสียชีวิตไปแล้ววะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกดีลูกซอและที่ขอดุอาให้เนี่ยผลบุญนั้นจะไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่มันคือวัฏจักรนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้กับเราโดยมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเราขอดุอาให้กับเขาในขณะที่เขานั้นยังเด็กในขณะที่เขานั้นเป็นวัยรุ่นในขณะที่เขาเสียคนเราขอดุอาวันหนึ่งเขาเป็นคนดีเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยู่ในหลักการของศาสนาเราเสียชีวิตไปเขาขอดุอาให้กับเรานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับนะครับจากภาระที่เรามองแล้วว่ามันหนักแต่บอกได้เลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักสักเท่าไหร่ตอนก่อนที่เราจะมีลูกเนี่ยนะครับเคยจินตนาการว่าโอ้โหถ้ามีลูกเนี่ยคนเขาบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องตื่นตอนดึกเปลี่ยนแพมเพิร์สเปลี่ยนผ้าอ้อมชงนมไอ้ก่อนที่เราจะมีเนี่ยรู้สึกใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันน่าจะเหนื่อยนะมันน่าจะลำบากนะมันน่าจะแย่นะแล้วพอมีเองแหละครับพอมีเองรู้สึกว่าธรรมดามากจะตื่นดึกจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์สก็ธรรมดารู้สึกว่าเราสามารถที่จะทำได้มันไหวเช่นเดียวกันกับการที่เราจะดูแลเขาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับแต่มันอยู่ที่เรานี่แหละว่าเรานั้นจะใส่ใจมากน้อยเพียงใดกับการที่จะให้ลูกของเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับกับการที่เราเองเป็นคนที่มาเรียนศาสนาเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะมีภูมิรู้ในระดับหนึ่งที่เรานั้นจะนำไปบอกต่อกับลูกของเราให้เขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกไว้และนั่นเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นความสุขในชีวิตของเราเมื่อเราเห็นลูกของเรานั้นเป็นคนดีและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาถ้าเราได้รับบัญชีทางด้านขวาลูกเราได้รับบัญชีทางด้านขวาวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอคนที่ได้รับบัญชีทางเบื้องขวาทางด้านขวาเนี่ยเขาจะกลับไปหาครอบครัวของเขาอย่างมีความสุข
ผมเชื่อนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาที่สุดที่เราจะกลับไปเจอย่อกลับไปเจอมะกลับไปเจอสามีกลับไปเจอลูกของเราอีกครั้งหนึ่งในสถานที่ที่มีความสุขที่สุดในสถานที่ที่มันจะไม่ปวดใจในสถานที่ที่มันจะไม่เจ็บใจนั่นก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดแม้นว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับบททดสอบที่เราเจอมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์เราก็ต้องอดทนต่อบททดสอบที่เราเจอเพื่อที่ว่าวันนึงเนี่ยนะครับเราจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตเราฉะนั้นแล้ววันนี้ความรับผิดชอบของเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลลูกนะครับมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มันเป็นภาระมันเป็นความรับผิดชอบที่หนักอึ้งแต่เราก็ต้องทำภารกิจนี้ให้มันบรรลุไปได้ด้วยดีนะครับและอินชาอัลลอฮ์เราจะถูกปลดปล่อยเราจะรอดพ้นจากการถูกจองจำในขุมนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญครับอาจารย์จบแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตมีคำถามค่ะครับผมมีพี่น้องเรียนถามนะคะการขอดุอาให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงหัวใจให้ลูกให้กลับมาเป็นคนดีแต่อัลเลาะห์บอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงใครจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเรียนให้อาจารย์ช่วยอธิบายค่ะครับผมครับดีมากเลยครับคำถามคือเราก็ต้องขอดุอาด้วยในส่วนหนึ่งและเราเองก็ต้องบอกเขาด้วยในส่วนหนึ่งนะครับให้เขานั้นปฏิบัติด้วยตัวเองในส่วนหนึ่งถ้าเราจะขอดุอาให้เขานั้นได้รับทางนำได้รับการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวและเราไม่ได้บอกเขาเลยไม่ได้หาวิธีการให้เขาเลยในการที่เขานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองน่ะมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเมื่อเราวิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลลอฮ์นั้นโปรดเปลี่ยนหัวจิตหัวใจให้กับลูกของเราให้เป็นคนดีด้วยเราก็ต้องหาวิธีการให้เขานั้นเป็นคนดีด้วยยกตัวอย่างถ้าลูกเราเสพยาเสพติดนะครับแล้วเราอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดเปลี่ยนแปลงลูกของฉันด้วยเถิดให้เขาเลิกยาเสพติดแต่เราไม่เคยคิดที่จะพาลูกเราไปรักษาเลยแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละมันก็จะไม่มีสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮ์นั้นเปลี่ยนแปลงหัวใจของเขาแต่ถ้าวันนี้เราวิงวอนขอแล้วพาเขาไปบำบัดด้วยพาเขาไปเลิกด้วยนี่แหละครับมันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลเลาะห์นั้นทรงตอบรับดุอาของเรานะครับค่ะอย่าแวะกันรอค่ะอีกข้อนึงค่ะอาจารย์ อันนี้พี่น้องต่างศาสนิกค่ะถามว่าตอนช่วงที่พระองค์สร้างวิญญาณนะคะในโลกของดวงวิญญาณพระองค์สร้างมาแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอมาเกิดเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าพอกำหนดดวงวิญญาณแล้วค่ะแล้วก็ทำไมเลือกเป็นศาสนาคริสต์พุทธอิสลามทำไมตั้งแต่ครั้งแรกเลยทำไมมนุษย์ที่ถูกพระองค์สร้างมาเนี่ยไม่เป็นอิสลามทั้งหมดนะคะทีนี้เขาก็มาฝากถามมาค่ะว่าแล้วทำไมถึงมนุษย์ถึงได้ลืมว่าอากับพระเจ้าคือผู้สร้างค่ะคือในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผม ในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติใน4เรื่องด้วยกันนะครับที่อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายันความตายความทุกข์ความสุขแล้วก็เรื่องของอามันการงานต่างๆของเขาที่จะมีอยู่บนโลกใบนี้แต่หลังจากที่มนุษย์นั้นคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยมนุษย์ก็จะลืมในสิ่งนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดเอาไว้ให้เป็นความลับแต่ในส่วนเรื่องของการที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วทำไมคนนี้ไม่เป็นมุสลิมเลยแล้วทำไมคนนี้ถึงเป็นมุสลิมอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาอัลเลาะห์ให้สิทธิในการเลือกของมนุษย์ให้มนุษย์ได้เลือกเลยว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะปฏิเสธอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานชัดเจนว่าใครประสงค์จะศรัทธาก็ศรัทธาใครประสงค์จะปฏิเสธก็จงปฏิเสธก็ปฏิเสธไปฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์มาและให้ศรัทธาทุกคนเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยให้มนุษย์นั้นได้เลือกว่าคุณจะเชื่อหรือปฏิเสธและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้มนุษย์เชื่อในพระองค์แบบลอยแต่เชื่อแบบมีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อแบบมีหลักฐานโดยการที่พระองค์ได้แต่งตั้งศาสนทูตมาบอกให้มนุษย์นั้นเชื่อนี่คือเหตุที่จะทำให้มนุษย์นั้นเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะครับคือผ่านทางศาสนทูตนะครับผม
แล้วก็รอค่ะอาจารย์ครับยินดีครับครับผมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอมาอัฟนะครับแล้วก็จากลากับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้มีอะไรไหมครับครับผมแล้วก็ต้องขอมาอัฟนะฮะไอเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah